ครับขณะนี้เวลา15:29นะครับจากนี้ไปขอเชิญญาติธรรมรับฟังบรรยากาศจากลานธรรมพระสังฆทานนะครับวันนี้หลวงพ่อลงกฎท่านเมตตามาที่ลานธรรมนะครับและคณะสงฆ์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนวันนี้หลวงพ่อมาเป็นการพิเศษแล้วนะพิเศษในที่นี้หมายถึงว่ามาเร็วมากเลยนะจากวัดพระบาทน้ำพุวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคนที่วัดก็เยอะมากเลยเต็มหอประชุมหลวงพ่อก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่ามีโยมโทรไปบอกเลขาที่วัดว่าวันนี้หลวงพ่อลืมหรือเปล่าหลวงพ่อว่าลืมอะไรวันอาทิตย์ลืมอะไรหลวงพ่อไม่ได้ลืมแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกแล้วไอ้ลืมแบบนึกไม่ออกนี่ไม่เหมือนกันนะโยมเขาก็บอกว่าวันนี้มีทอดพระป่าที่วัดสังฆทานกับหลวงพ่อไพรินทร์หลวงพ่อกำลังฉันพระทหารเพนอยู่เสร็จพอดีเลยก็เป็นกังวลเล็กน้อยก็เลยถามว่าเขาทอดกี่โมงโยมก็บอกว่าบ่ายโมงซึ่งบ่ายโมงนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้ออกจากวัดเลยนะแต่ก็ส่งใจมาก่อนแล้วตัวก็รีบตามมาเลยนะดังนั้นคนที่อยู่ที่วัดก็เต็มเลยหลวงพ่อก็แจ้งให้ญาติโยมทราบแล้วว่าหลวงพ่อมีภารกิจเป็นการด่วนจะมาเพราะทราบว่าเป็นการทอดพระป่าเพื่อหาทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆพวกเราหลวงพ่อก็ผ่านโรงพยาบาลนี้ทุกปีเลยมาโปรดญาติโยมที่หน้าโรงพยาบาลแถวๆตลาดก็จะมีญาติโยมที่ทำงานที่โรงพยาบาลมาสร้างบุญกุศลในช่วงเช้าๆหลวงพ่อก็เคยเห็นโรงพยาบาลนี้มานานมากแล้วที่รู้แน่ๆก็คือเป็นโรงพยาบาลที่คนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากญาติโยมมากอย่างชนิดที่ว่าล้นโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลพนังกล่าวหรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วๆไปที่เป็นแบบนี้สถานการณ์ของโรงพยาบาลในประเทศไทยเราทั้งหมดเลยก็เป็นคล้ายๆกันก็คือผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเช่นเดียวกันกับในคุกเนี่ย ประเทศไทยเราก็มีคนติดคุกกันใช้คำเดียวกันก็คือล้นคุกขณะนี้มีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำต่างๆเนี่ย 334,000 กว่าคน 300,000 นะไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นตัวเลขจริงๆ 330,000 กว่าคนที่หลวงพ่อทราบก็เพราะว่าหลวงพ่อกำลังคิดวิธีแก้ปัญหาอยู่นะว่าจะช่วยทางบ้านเมืองอย่างไรที่จะให้ผู้ต้องขังทั้งหลายนั้นได้ทำตนให้เป็นประโยชน์นะเพราะการที่เอาคนไปขังกันไว้มากๆแล้วเนี่ยคนนอกจากจะเกิดความเครียดแล้วก็เป็นภาระมากที่ลพบุรีหลวงพ่อกำลังสร้างโรงพยาบาลให้กับทางเรือนจำจริงๆก็เคยสร้างมาแล้วครั้งหนึ่งขนาดโรงพยาบาลสร้างแล้วก็ไม่พอต้องสร้างเติมเข้าไปอีกนะเพราะว่าคนป่วยก็เยอะจากที่คนไข้ที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยมีจำนวนมากจนใช้คำว่าล้นเรือนจำเรือนจำลพบุรีเนี่ยเรือนจำที่ลพบุรีเนี่ยผู้ต้องขังล้นจริง
แล้วเขาขังไม่ไหวเขาก็เอาไปฝากขังที่จังหวัดอ่างทองบ้างสิงห์บุรีบ้างใกล้ๆกันถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยมองกลับมาที่พวกเรานะพวกเรามาอยู่ในวัดนี่ถูกขังไหมเนี่ยไม่ได้ถูกขังนะมาขังตัวเองขังตัวเองขังตัวเองไว้ในวัดทำไมล่ะเพื่อขัดเกลาจิตใจญาติโยมเหมือนกันเลยในคุกเขาเอาคนไปขังเพื่อให้ขัดเกลาจิตใจแต่นั้นเขาไปแบบไม่เต็มใจแต่พวกเรามาแบบเต็มใจนะไม่ได้ไปมีใครบังคับมาการมาด้วยความเต็มใจเนี่ยเราเรียกว่ามีฉันทะแต่ฉันทะจะมีก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือมีศรัทธาคือมีความเชื่อนะศรัทธาความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ที่ได้ทรงตรัสสั่งสอนเราเนี่ยนะมีศรัทธาเราก็มาปฏิบัติด้วยความเต็มใจดังนั้นการที่ทุกคนมาปฏิบัติก็โดยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือขัดเกลาจิตใจแล้วพวกเราเนี่ยก็มีความเพียรความพยายามของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปให้ใครเขาบังคับขู่เข็นซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับขู่เข็นกันได้บรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งหลายเนี่ยความจริงเนี่ยเขาจับไปขังไว้ก็เพื่อให้เกิดสำนึกผิดสำนึกตัวจากที่ทำชั่วทำบาปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยก็ให้มาสำนึกได้แล้วก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือจะไม่ทำชั่วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัติเพียงแค่3ข้อเท่านั้นเองญาติโยม3ข้อ1ก็คือการไม่ทำบาป2ก็คือการทำความดีทำกุศลให้ถึงพร้อม3ก็คือชำระจิตของตนให้ขาวรอบคือทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองญาติโยมแต่ถ้าคนไม่สำนึกไม่ได้ไอ้ข้อหนึ่งก็จะทำไม่ได้เพราะการที่จะไม่ทำผิดทำชั่วทำบาปหรือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันต้องมีสำนึกที่ดีญาติโยมสำนึกถ้าคนไม่สำนึกออกมาก็มาทำบาปอีกทำความชั่วอีกเบียดเบียนคนอื่นอีกซึ่งเราก็จะเห็นได้บ่อยๆว่าคนที่ออกมาจากคุกจากตารางเนี่ยบางทียังไม่ถึง3วันเลยญาติโยมทำอีกแล้วทำบาปอีกแล้วฆ่าเขาอีกแล้วข่มขืนเขาอีกแล้วฉกชิงวิ่งราวบางคนออกมา2วันปล้นร้านทองบางคนออกมา3วันเอาปล้นเซเว่นแต่บางคนก็ปนธนาคารก็มีแล้วซึ่งพวกนี้คล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้สำนึกนะออกมาจิตใจก็ยังเหมือนเดิมยังไม่คิดที่จะประกอบคุณงามความดียังไม่คิดที่จะกลับตัวกลับใจแต่พวกเราเนี่ยพอเข้ามาวัดมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตัวเองเนี่ยมีสติมากขึ้นสำนึกดีขึ้นความสำรวมระวังก็มากขึ้นสำนึกดีความสำรวมระวังจะมากขึ้นญาติโยมเวลาสวดมนต์คงจำได้นะกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังจำได้นะกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ต่อพุทธเจ้าขอพระองค์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อความสำรวมระวังในโอกาสต่อไปดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยจึงพึงส
สำรวมระวังตนเองอยู่เสมอเสมอญาติโยมถ้าจะให้ตลอดเวลาได้ก็ยิ่งเป็นการดีความสำรวมระวังเนี่ยทำให้เรามีทั้งความสงบมีทั้งความเยือกเย็นมีทั้งความหนักแน่นมีทั้งความสุขุมรอบคอบสงบสะอาดสว่างเกิดขึ้นจากความสำรวมระหว่างเนี่ยญาติโยมดังนั้นความผิดทั้งหลายหรือบาปทั้งหลายเนี่ยเราย่อมไม่ประมาทที่จะทำกรรมเหล่านั้นไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะความสำรวมระหว่างนี่เองญาติโยมไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าถ้าหากว่ามีความสำรวมระมัดระวังกายวาจาใจสำรวมกายวาจาใจอยู่เสมอเสมอเนี่ยแหละสิ่งที่เราจะได้ก็คือความเจริญความเจริญความเจริญของจิตใจเป็นอย่างไรเจริญหรือสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นหนักแน่นสุขุมรอบคอบก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราสำรวมระวังสำรวมระวังกายวาจาใจของเราและแน่นอนว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเราอย่างนี้เพราะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องสำรวมระวังกายวาจาใจเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะญาติโยมทั้งหลายในกระทั่งการหายใจเข้าออกยังต้องสำรวมระวังนะสำรวมระวังดังนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ฝากเป็นธรรมะเล็กๆนะที่มีค่ามากสำหรับพวกเราทุกคนความสำรวมระวังเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำอะไรก็ตามก็ขอให้มีความระมัดระวังมีความสำรวมระวังอยู่เสมออย่าได้ประมาทเพราะความประมาทก็เป็นหนทางแห่งความผิดพลาดจะนำไปสู่การสูญเสียทั้งโอกาสนะบางทีอาจจะสูญเสียแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองอย่างที่เราเห็นคนทั่วไปเมื่อตั้งอยู่ในความประมาทขาดสติแล้วบางทีก็ไปทำสิ่งที่ร้ายแรงหรือว่าสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้เช่นโยมผู้หญิงท่านหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาส่งมาให้หลวงพ่อพิจารณาว่าให้หลวงพ่อนำเอาเรื่องนี้ไปเป็นธรรมะสอนญาติโยมจะสอนยังไงญาติโยมเขาส่งคลิปโยมผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเล็กๆแต่พาลูกเข้าไปขโมยของในวัดแต่พระท่านจับได้แล้วครั้งแรกท่านก็เตือนแล้วก็ให้โอกาสแล้วไม่ห้ามไม่ให้เข้ามาในวัดอีก แต่เธอก็พาลูกเข้ามาขโมยอีกพระท่านว่ากล่าวติเตียนเธอก็โกรธพระด่าพระด่าพระพระท่านก็ดีนะท่านไม่ได้โต้ตอบอะไรแบบรุนแรงท่านก็มีสตินะแต่พอพระเผลอพระหันหลังให้โยมผู้หญิงท่านนี้ก็วิ่งไปกระโดดถีบพระพระท่านก็เซล้มลงไปเธอยังไม่หยุดตามเข้าไปตบตีพระพระท่านก็ไม่สู้ท่านก็ไม่กระทำตอบอันนี้ก็ขออนุโมทนากับพระด้วยที่ไม่กระทำโยมตอบญาติโยมในนี้เนี่ยคงไม่มีใครทำอย่างนี้นะทั้งถีบทั้งตบพระตอนนี้เธอก็อยู่ในคุกแล้วและลูก3-4 ขวบใครจะดูแลก็กลายเป็นปัญหาของสังคมแต่ญาติโยมทั้งหลายอย่าไปโกรธเธอเลยนะอย่าไปเกลียดเธอเลยเพราะนี่แหละคืออาการขาดสติแต่การขาดสตินี่มาจากไหนก็มาจากที่เธอเป็นทาสของยาเสพติด
คนที่เสพยาเสพติดติดแล้วเสพมากแล้วก็จะมีอาการทางอารมณ์ทางสมองเนี่ยเป็นแบบนี้ญาติโยมเป็นแบบนี้แหละก็คือเมาพุทธองค์ท่านตรัสสอนให้เรารักษาศีล5โดยเฉพาะข้อ5สุราเมรยะมัชฌปมาเนี่ยพวกเรางดเว้นจากการดื่มกินสุราเมรัยเครื่องดองของเมาไม่ใช่แค่สุราคำเดียวนะสุราเมรยะมัชฌปมาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทความประมาทก็คือการขาดสติการเมาและขาดสติญาติโยมก็จะเห็นโดยทั่วไปใครดื่มเหล้ามากๆดื่มเป็นประจำดื่มจนเป็นเมามายแล้วเนี่ยก็ขาดสติทำอะไรได้โดยที่คาดไม่ถึงอ่ะญาติโยมปีที่แล้วปีก่อนนั้นก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมาขอสตังค์พ่อจะไปกินเหล้าพ่อไม่ให้ก็ใช้ขวานนะจามหัวพ่อทีเดียวพ่อตายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็ติดยาขอเงินแม่ไม่ได้เอามีดจ้วงแทงแม่หลายสิบแผลแม่ตายนะแต่ทั้งหมดก็เกิดจากเหตุผลเดียวกันญาติโยมคือความประมาทขาดสติจากความเมาด้วยเหล้าเมาด้วยยาเมาด้วยสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยญาติโยมมันเป็นไปได้หมดคนเวลาเมาบางทีก็ไม่ใช่เมาเหล้าเมายาหรือบางทีเมาการพนันกลายเป็นผีพนันเมาการพนันอันนี้ก็ฆ่าคนได้เหมือนกันบางคนก็เมารักตอนนี้คนเมารักจะเยอะหน่อยฆ่ากันบ่อยที่เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเอาค้อนทุบหัวแฟนตัวเองนะทุบหัวค้อนเหล็กทุบหัวก็ตายสิพอตายแล้วทำยังไงเอามีดมาชำแหละร่างกายหั่นแขนหั่นขาออกเป็นชิ้นๆหั่นคอออกญาติโยมลองนึกดูถ้าเป็นเราจะตื่นเต้นแค่ไหนนะโดนคนที่รักทุบหัวตายแล้วยังมาหั่นเราเป็นชิ้นๆเอาไปทิ้งความโหดเหี้ยมอมหิตในจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกเลยญาติโยมพวกเราก็มีไอ้ความโกรธความโมโหความอาฆาตพยาบาทมันเกิดขึ้นได้กับจิตใจของเราทุกคน แต่ที่มันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเรามีสติสำรวมระวังนี่แหละโดยเพราะการระวังจิตใจไม่ให้ถูกความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำนี่สำคัญญาติโยมสำคัญมากนะซึ่งพวกเราทุกคน ในที่นี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วแหละโชคดีมากเลยญาติโยมที่เราได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้โชคดีและเกินที่เรามีเวลาให้กับการปฏิบัติการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจและนิสัยของตัวเองให้มันดีขึ้นนะญาติโยมทั้งหลายอาจารย์บอกก็ฝากพวกเราเอาไว้ว่าณเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองเราสังคมเราก็เต็มไปด้วยคนที่ประมาทมัวเมาควบคุมอารมณ์ไม่ได้กลายเป็นคนโมโหร้ายโหดเหี้ยมอมหิตขาดความเมตตาไม่รู้จักการให้อภัยลงเอยไปอย่างไรเราก็จะได้ยินทุกวันเลยว่าใครฆ่าใครนะใครทุบหัวใครใครยิงใครใครแทงใครนะทุกวันเลยได้ยินได้เห็นภาพเหล่านี้
พวกเราจึงต้องช่วยกันญาติโยมช่วยยังไงล่ะช่วยยังไงช่วยกันบอกกล่าวชักชวนผู้คนทั้งหลายให้ปฏิบัติธรรมยิ่งถ้าเข้าวัดเข้าวาได้อย่างนี้ยิ่งเป็นการดีสถานที่แบบนี้มีไม่มากญาติโยมพวกเราเข้ามาเราก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะว่าเป็นอย่างไรความเป็นสัปปายะเข้ามาก็สงบเยือกเย็นจิตใจเราสงบเยือกเย็นได้จ้ะญาติโยมแล้วเราฟังธรรมะก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีก็เกื้อกูลต่อสภาวะธรรมอันเป็นกุศลทั้งหลายซึ่งก็เป็นเรื่องของแต่ละคนใครทำเขาก็ได้ใครสะสมไว้เขาก็มีใครทำใครมีใครได้สิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อชีวิตของเราตามที่พระองค์ท่านทรงตรัสเป็นสัจธรรมสอนพวกเราว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมญาติโยมสัตว์โลกทุกตัวตนเนี่ยเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นใครทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นกรรมจึงเป็นเรื่องของคนแต่ละคนที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อเราอยากได้ดีเราก็ต้องทำกรรมดีแต่ถ้าเราไม่อยากได้ดีก็อันนั้นก็สุดแท้แต่เราก็ต้องรับกรรมของเราเองเราทำผิดทำบาปหรือว่าทำชั่วผลกรรมนั้นก็ย่อมสนองต่อตัวเรานี่แหละญาติโยมทั้งหลายแต่พวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนอกจากเราจะได้ความเจริญโดยสติปัญญาแล้วเนี่ยธรรมก็ยังเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงเห็นไหมญาติโยมเราไม่ไปประพฤติผิดศีลธรรมเรากลับมาปฏิบัติธรรมธรรมนั้นก็ย่อมรักษาเราเรานั่งกันอยู่ตรงนี้สงบสุขร่มเย็นสบายกายสบายใจนี่แหละคือผลแห่งธรรมที่เราได้ปฏิบัติดีแล้วดังนั้นในวาระที่หลวงพ่อมาเป็นการวิเศษนะฮะเป็นการวิเศษวันนี้ก็เลยขอโอกาสนี้ได้ให้ธรรมะพอเป็นเครื่องเจริญสติปัญญาตามสมควรแก่เวลาในโอกาสต่อๆไปหลวงพ่อก็คงได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญบารมีกับพวกเราในโอกาสอันควรในวันข้างหน้าอีกวันนี้จึงใคร่ขออนุโมทนาพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อไพรินทร์และคณะสงฆ์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ได้มาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ได้ภาวนาตนเป็นศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองวัดสังฆทานก็เปรียบเสมือนบ้านของพวกเราบางท่านบางคนก็เคารพรักศรัทธาหลวงพ่อสนองเหมือนกับพ่อของเราจึงขอให้พวกเราได้ระลึกนึกถึงสำนึกในคำสั่งสอนของหลวงพ่อที่เป็นปัจฉิมโอวาทสุดท้ายที่หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังอยู่เสมอว่าพวกเราอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันเมื่อมาที่นี่แล้วก็ขอให้มีความรักความศรัทธาและความเมตตาให้แก่กันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีงานก็ช่วยกันทำมีกินก็แบ่งกันกินมีทำปฏิบัติร่วมกันก็เอื้อเฟื้อกันดังนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระปัจจัยเกื้อกูลแก่พระไมยเจริญโดยสติปัญญาที่จะนำพาชีวิตของญาติโยมทั้งหลายไปสู่ความเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลที่หลวงพ่อมีก็ขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองญาติโยมศรัทธาสาธุชนให้แคล้วคลาด
จากภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบอาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่บุญบารมีของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองได้โปรดประทานพรด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยท่วนทั่วกันทุกคนทุกคนเทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีสาธุครับก็เดี๋ยวขอเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ทำบุญกับหลวงพ่อหน่อยนะครับหลวงพ่อขอเวลาสัก 2-3 นาทีนะพูดเรื่องดีๆพวกเราฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมีญาติโยมมาอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยความดีใจปลาบปลื้มใจปิตินะว่าหลวงพ่อช่วยหมานะฮะบางคนอาจจะเห็นทางสื่อทางสังคมว่าตอนนี้หลวงพ่อสร้างเมืองหมาสร้างเมืองนะให้หมาอยู่นะครับเป็นเรื่องจริงนะญาติโยมสร้างเป็นเมืองบนที่ประมาณ1,000 ไร่ครับสร้างบ้านเป็นหลังๆให้หมาอยู่โดยไม่ต้องเช่าไม่ต้องผ่อนนะฮะก็เลือกอยู่กันตามสบายไม่ขังอันแรกคือไม่ขังสองก็คือเลี้ยงดูเขาอย่างดีเนี่ยถ้าญาติโยมเห็นหมาในนี้จะรู้สึกแล้วหมาเขามีความสุขเนาะอยู่ในวัดลมรื่นแล้วก็ไม่ก้าวร้าวเลยนะเขาเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ถูกใครรังแกที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาเป็นเมืองเนี่ยก็เพราะว่าหลวงพ่อมีความตั้งใจว่าจะนำสุนัขเร่ร่อนจรจัดในกทม.ที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยเอาไปเลี้ยงที่ลพบุรีให้หมดนะซึ่งจะมีประมาณสัก10,000 กว่าตัวนะซึ่งตอนนี้ก็เปิดแล้วเมืองหมาเปิดตั้งแต่วันที่7เดือน7ปีจอแล้วปีนี้ปีหมาหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสเป็นโอกาสมงคลนะปีจอวันที่7เดือน7ปีจอก็เลยเปิดเมืองหมาก็พอดีตรงกับวันเสาร์แล้วตอนนั้นตอนนี้ก็มีหมาเข้าไปอยู่เยอะละประมาณ1,000 กว่าตัวละนะไม่ใช่เฉพาะหมาญาติโยมหลวงพ่อก็สร้างเมืองให้แมวอยู่ด้วยเพราะแมวจริงๆก็มีตั้ง 4-500 ตัวตอนนี้นะนะที่ผ่านมาก็เลี้ยงเข้าในกรงซึ่งหลวงพ่อก็รู้สึกว่าเราทำบาปไปจำกัดเสรีภาพของเขาในการเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็ฝากญาติโยมว่าอย่าเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงเราลองนึกถึงเราถ้าเราเป็นสัตว์หรือเป็นคนก็ตามถูกขังอยู่ในคุกอ่ะมันเหมือนกันแหละคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจะเลี้ยงอะไรก็พยายามหาที่ที่เป็นธรรมชาติให้มากๆแต่ถ้าเป็นกรงก็ไม่ใช่ว่าขังเข้าไปตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นที่มาเนี่ยเรื่องหมาแมวเนี่ยใครที่ไปเจอหมาเล่ร่อนจรจัดเจ็บป่วยเนี่ยตอนนี้เราก็มีทีมเป็นทีมสัตวแพทย์อาสาสัตวแพทย์นะแล้วก็จะมีรถคันหนึ่งข้างรถก็จะมีรูปหลวงพ่อไม่มีญาติโยมมีแต่หมาทั้งนั้นเลยนะครับหลวงพ่อไม่มีญาติโยมรถคันนี้วิ่งไปที่ไหนก็จะต้องรู้กันว่าเนี่ยเป็นรถที่ไปช่วยหมานะบางทีก็จะวิ่งไปตามวัดต่างๆเพื่อไปช่วยทำหมันบ้างรักษาบ้างฉีดวัคซีนบ้างให้ตามวัดต่างๆเพราะพระท่านก็ทำไม่เป็นนะแต่ว่าทีมสัตวแพทย์อาสาของหลวงพ่อก็จะไปช่วยโดยเพราะสุนัขหรือแมวที่ถูกรถชนหรือว่าถูกกระทำเนี่ยนะอันนี้หลวงพ่อจะรีบรักษาแล้วก็พามันกลับไปอยู่ลพบุรีหลวงพ่อมีสุนัข1,000 กว่าตัวเนี่ยหลายตัวเลยญาติโยมมันมีคือขาเนี่ย3 ขาก็มีบางทีมี4 ขาแต่ว่าเดินได้2 ขาอีก2 ขาก็ต้องลากไปหลวงพ่อก็มาทำล้อใส่ให้มันล้อใส่แต่มันกลับวิ่งเร็วกว่าหมาที่มี4 ขาอีกครับเนี่ยนะพอใส่ล้อเข้าไปมันก็วิ่งเร็วสนุกสนานเพราะฉะนั้นได้ญาติโยม
ไปพบเห็นสุนัขที่เจ็บป่วยหรือว่าถูกกระทำหรือบาดเจ็บจากถูกรถชนนะก็ช่วยนะช่วยอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยแจ้งนะแจ้งวัดพระบาทน้ำพุหรือว่าสังฆทานนี่ก็แจ้งหลวงพ่อก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อก็เจอกันทุกวันพุธอยู่แล้วนะก็จะได้ช่วยกันนะเอาสุนัขเหล่านี้ไปดูแลรักษาโครงการนี้20ปีนะต่อการเก็บสุนัขหมื่นกว่าตัวเนี่ยใช้เวลาไม่มากหรอกแต่ว่ากว่าที่เราจะดูแลเขาให้หมดได้นะแล้วไม่ให้ขยายพันธุ์นะต้องใช้เวลา20ปี20ปีญาติโยมชีวิตหลวงพ่อก็มาผูกพันอยู่กับสุนัขอีก20ปีก็ยังตายไม่ได้แล้วตอนนี้แต่ยังต้องทำอะไรอีกมากเลยอันนี้ก็ต้องขอบใจญาติโยมที่ได้ร่วมกันเลี้ยงสุนัขช่วยหลวงพ่อด้วยแต่โชคดีที่ประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเราส่วนใหญ่รักสุนัขรักหมาก็ช่วยกันเป็นอาสาสมัครดูแลหมาเยอะเลยตอนนี้ก็มีกำลังพลอยู่ประมาณ 300,000 คนช่วยกันทำเรื่องเนี้ยจ้ะช่วยกันลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อช่วยกันเรื่องสุนัขแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องโรงพยาบาลนะตอนที่หลวงพ่อจะมาหลวงพ่อก็ขออนุมัติจากทางวัดว่าจะมาร่วมทอดพระผ่ากับหลวงพ่อไพรินทร์และซื้อเครื่องมือแพทย์เขาก็ให้เงินมาแสนหนึ่งแต่หลวงพ่อก็ขอมอบให้กับทางหลวงพ่อเอาไว้รวมทั้งปัจจัยที่ญาติโยมถวายไว้ทั้งหมดวันนี้หลวงพ่อขอบิณฑบาตนะส่วนนี้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด้วยก็ขอให้พวกเราได้อนุโมทนาร่วมกันจ้ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุจ้ะครับก็พวกเราได้บุญสองต่อเลยต่อใหญ่ๆก็ครับอยากจะรับพรที่เป็นพลังบุญจากหลวงพ่อด้วยปารีสักยกหนึ่งครับพ่อรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่หลวงพ่อให้พรด้วยภาษาบาลียะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุแผ่เมตตากันนะครับสัพพิสัตตานสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกราบพระนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตราปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกับครูบาอาจารย์นะครับอ๋อเดี๋ยวหลวงพ่อจะมอบปัจจัยให้กับกรรมการโรงพยาบาลนะครับครับสาธุครับก็ดีใจกับโรงพยาบาลด้วยนะครับที่ได้ครูบาอาจารย์ได้ช่วยส่งเสริมในการช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยการเสื่องคือซื้อเครื่องมือแพทย์จริงนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับกล่าวนะครับสาธุ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 อนุโมทนากับหลวงพ่อด้วยนะครับหลวงพ่อครับเมื่อตอนบ่ายตอนหลวงพ่อมาไม่ทันเขาทอดพระป่ากันได้ไปแล้วล้านห้าหลวงพ่อมาต่อเต็มต่อยอดเกือบ2ล้านเลยนะครับทอดพระป่าครับขอบคุณเมตตาหลวงพ่อก็พวกเราทำบุญวันนี้ก็ขอถวายบุญให้หลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนนานด้วยเถอสาธุที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้